็นบอกว่าพ่อบ้านฟินแลนด์เราลงสตอร์ไงลงสตอรี่ทำไมเขาลงทำไมอ่ะใช่หนูก็ไม่แล้วพี่แบบไปทักหาเขาทำไมอ่ะลูกดาราคะหรอบอกว่าอ่ะแม่อ่านพ่อบ้านกำลังฟาดแปดมาเอาหรอสวัสดีค่ะถ้าหนูต้องเฉลยไปอ่านก่อนมาทักว่าอะไรเราไม่ค่อยอยากรู้เลยอ่ะจะได้น่าจะเห็นหมดแล้วแหละทักแค่นี้ดูเหมือนว่าแฟนคลับของทั้งคู่จะตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเวทคำสิงครับผู้ชมครับที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับมีการลงโซเชียลว่าเอดาราทักมาหานะครับผู้ชมครับจนกระทั่งทราบว่าคือเป็นสาวเวทคำสิงที่ direct IG ไปหานะครับจนหลายคนก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าเอนะผู้ใหญ่บ้านนี่เข้าสู่วงการบันเทิงวงการดาราแล้วหรือเปล่าหรือจะหวนคืนสู่วงการยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับสาวเวทคำสิงเธอมีการออกมาบอกเล่าในไลฟ์สดนะครับระหว่างการขายของนะครับผู้ชมครับสาวเวทเธอก็เล่าครับพร้อมกับเปิดแชทข้อความให้ดูเลยว่าคุยอะไรกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บ้างนะเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยได้คลายสงสัยกันครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าพี่แคปไปลงหนูเลยต้องมาชี้แจงนิดนึงอ่านได้แต่โชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นอันอื่นไอ้แม่อ่านปันด้วยไม่รับอ่านนะสวัสดีค่ะนวดเองนวดเองค่ะไม่อ่านได้เดี๋ยวมีข้อความตกหล่นเบสเดี๋ยวมีข้อความตกหล่นไม่ได้เสียงแบบนั้นอ่ะคอยได้ยากออกไงสวัสดีค่ะเบนนะคะอยากชวนพี่มาชวนพี่มาทำรายการทำรายการที่ช่องของน้องเบสสะดวกไหมคะหรือเบสต้องติดต่อทางไหนคะอ๋อติดงานโอ้งานเอาก็งานไงคะงานแล้วเขาบอกว่าเขาตอบว่าอะไรอันนี้เขาตอบเขาตอบแล้วอ่านเสียงแบบเขาด้วยเขาเสียงยังไงวะอ่ะคุณเบสเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าผมเองนะเอาฟิลไหนดีครับอ๋อรายการที่นั่งในรถเหรอแค่นั้นแค่นั้นใช่แค่นั้นแล้วเบ๊ก็ส่งสคริปต์ไปนี่คือที่สคริปต์ที่ส่งไปว่ารายการนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหครับดับฝันเลยนะครับคือมันมีกระแสจิ้นอยู่บ้างนะครับบอกว่าเอคู่นี้ก็น่ารักดีนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับเบ๊คคำสิงห์นะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวยืนยันว่าคุยกันเรื่องงานคือจะชวนมาออกรายการนะครับผู้ชมจะชวนมาออกรายการไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยแม้แต่อย่างใดนะครับส่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็ตอบรับด้วยนะครับก็คงต้องรอชมผลงานว่าจะไปออกรายการไหนนะครับน่าจะเป็นรายการที่คุยกันในรถนะครับใครอยากรู้คำถามอะไรโดยเฉพาะเห็นโมเมนต์ที่เบ๊คคำสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้เจอกันได้พูดคุยกันเนี่ยก็รอติดตามครับ